วิจัยเพลงฉบับย่อวันนี้เราพูดถึงเพลงฝนตกที่หน้าต่างของพี่เสกโลโซนั่นเองนะครับไปดูจุดเด่นจุดแรกก่อนจุดเด่นจุดแรกเนี่ยมันคืออีกอารมณ์หนึ่งของร็อกสตาร์นะครับด้วยความที่ตัวตนของพี่เสกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นร็อกสตาร์จ๋าเลยอ่ะคือเพลงเนี่ยอาจจะแบบล็อกเกี้ยวกาดไปเลยแต่ว่าในอีกโหมดอารมณ์หนึ่งในอีกมุมหนึ่งของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาบ้างเวลาที่เราทำเพลงให้กับวงหรือว่าทำเพลงของวงเราเองทำเพลงให้ศิลปินไหนเนี่ยลองดูสิว่าเขามีโหมดอารมณ์ไหนในตัวเองที่สามารถดึงขึ้นมาได้อีกนะครับไม่ใช่ว่าทำเพลงให้มันแบบโหมดอารมณ์เดียวไปเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะได้แหละคือมันก็เป็นตัวตนของเขาใช่ไหมแต่ว่าลองหาพลิกหาเพื่อให้คนฟังเนี่ยได้เสพว่าเฮ้ยเขาก็มีอีกมุมนึงนี่นาอะไรเงี้ยมันสามารถดึงความสนใจคนฟังเข้ามาได้อีกด้วยจุดเด่นอย่างที่สองก็คือเมโลดี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชิลนะครับเคลื่อนไหวอยู่พอสมควรแหละแต่ว่ามันจะมีส่วนพีคที่น้อยสูตรการแต่งเมโลดี้ทั่วไปเนี่ยเขาจะพยายามให้เมโลดี้เนี่ยมันมีจุดพีคขึ้นไปบ้างเพื่อมันเป็นภาพจำเป็นความจำของเพลงนั้นอะไรเงี้ยคนฟังจะจำเพลงจำเมโลดี้ได้แต่ว่าเพลงเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นอยู่ในโหมดชิลๆใช่ไหมครับคือมันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องโอ้เมโลดี้พีคขึ้นมาจ๋าอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าทำเมโลดี้ขึ้นมาเพื่อให้มันไปกับอารมณ์เพลงฟิลเพลงอย่าลืมตรงนี้สำคัญกว่านะครับตรงเนี้ยสำคัญกว่าเพราะถ้ามันไม่ไปกับเพลงแล้วคนฟังจะเกิดอาการมันเหมือนเล่าคนละเรื่องอะนะครับเราต้องการให้โหมดเพลงอย่างนี้แต่เราแต่งเมโลดี้ครับจี๊ดขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับจุดเด่นอย่างที่3ก็คือเนื่องจากว่าเพลงมันชิลแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเพลงเมื่อทุกอย่างมันชิลแล้วมันเป็นโชว์อีกโหมดอารมณ์นึงของล็อกสตาร์คนนี้แล้วนะครับเนื้อเพลงเนี่ยเป็นตัวดันให้คนฟังจับเพลงนี้ได้นะครับคือเนื้อเพลงเขาเอาคนฟังอยู่เวลาที่เราทำเพลงไปแล้วอยู่ในโหมดอารมณ์ชิลๆเนี่ยไม่ใช่ว่าชิลหมดเลยนะครับเราอาจจะมีเสียงประสานอะไรขึ้นมาให้มันคนฟังจำได้หรือว่าอย่างในเพลงเนี้ยเขาใช้การเล่าเรื่องเนื้อเพลงที่คนฟังสัมผัสแล้วจับได้อย่างแน่นเหนียวเลยแหละนะครับคนฟังก็เลยจำเพลงได้ด้วยแล้วก็เพลงติดหูขึ้นมาด้วยนะครับคราวหน้าอยากจะให้เป็นวิจัยเพลงฉบับย่อเพลงอะไรนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาได้ข้างใต้คลิปนี้หรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Kufi Music Expert ก็ได้คราวนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ